ความร่วมมือระหว่างศิลปินแห่งชาติของไทยและลาวนะคะก็ทําให้เกิดงานเพลงที่บ่งบอกถึงความเป็น2วัฒนธรรมได้อย่างถูกต้องลึกซึ้งทั้งยังมีเสียงเพลงค่ะและท่วงท่าร่ายรํายังเป็นความสนุกนะคะที่ร่วมกันค่ะตอกย้ําความผูกพันระหว่าง2ประเทศริมฝั่งโค้งค่ะสถานที่ขึ้นชื่อและทิวทัศน์ของประเทศลาวทั้งประตูชัยวัดพระธาตุหลวงน้ำตกกวางสีและทุ่งไหหินถูกถ่ายทอดอย่างงดงามผ่านมิวสิกวิดีโอเพลงสวรรค์เมืองลาว1ใน3บทเพลงของอัลบั้มรวมใจ2ฝั่งโค้งที่แต่งโดยครูเพลงชาวไทยโดยได้ชาลีอินทรวิจิตรนักประพันธ์ชั้นครูที่ได้รับยกย่องเป็นศิลปินแห่งชาติเป็นที่ปรึกษานี่เป็นครั้งแรกที่3บทเพลงได้รับลิขสิทธิ์ให้บันทึกภาพมิวสิกวิดีโอภายในประเทศลาวโดยมีหมอลำหญิงอมรรัตน์วงศารับหน้าที่ขับร้องหลายบทเพลงที่สื่อถึงความสัมพันธ์อันกลมเกลียวของไทยและลาวสะท้อนความคล้ายคลึงด้านภาษาและวัฒนธรรมของ2ประเทศริมฝั่งโค้งด้วยความที่ภาษาที่ใกล้เคียงและก็แม้แต่การแต่งกายแม้แต่คำพูดบางคำยังใช้เหมือนไทยอีสานถือว่าสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่สวยงามและก็การสื่อสารในด้านนี้ในการสื่อด้วยเพลงถือว่าเป็นอะไรที่พี่น้องแฟนเพลงให้การตอบรับเพราะว่าในด้านของการร้องเพลงหรือว่าเสียงเพลงทำให้คนมีความสุขสลับซ้ายขวาอย่างพร้อมเพรียงบาสโลปไม่เพียงเพิ่มความสนุกสนานให้ผู้เต้นแต่ยังเป็นเอกลักษณ์งานรื่นเริงในประเทศลาวครั้งนี้ศิลปินแห่งชาติลาวสาขาศิลปะการแสดงไมศิลป์หงสวรรค์ยังเป็นที่ปรึกษาในเรื่องท่วงท่าฟ้อนรำในงานเพลงระหว่างไทยลาวครั้งนี้และร่วมโชว์ลีลาบาสโลปกับพี่น้องศิลปินอย่างเป็นกันเองระวังการฟ้อนของลาวและภาคอีสานนี่ก็คล้ายกันที่สุดนั่นแหละกันถ้าจะเว้าไปแต่ว่าสำหรับพวกเฮาเป็นนักฟ้อนเป็นนักรำนี่นะก็เฮาก็จะฟังออกว่าเบิ่งออกว่าฟ้อนลาวกับไทยนี่มันมีอันแตกต่างน้อยนึงจ้ะลาวนี่จะเป็นการยิ้มนวลและก็อ่อนหวานกว่าน้อยนึงมาซะคือเราต่างคนต่างก็มีศิลปะวัฒนธรรมของเราคนละแบบกันแต่ก็มาเข้ากันมาผูกพันกันเป็นสองฝั่งในการเป็นฝั่งเดียวกันความสัมพันธ์ที่ดีงามระหว่างประเทศไทยและลาวถูกบอกต่อผ่านบทเพลงมาแล้วหลายครั้งและได้รับความนิยมทั้งใน2ประเทศเช่นเพลงเดือนหงายที่ริมโค้งที่ราชาเพลงลูกทุ่งสุรพลสมบัติเจริญกับร้องไว้เมื่อ50ปีก่อนพูดถึงความรักหนุ่มสาวที่มีอุปสรรคเป็นการเดินทางข้ามพรมแดนเมื่อครั้งยังไม่มีสะพานข้ามแม่น้ำโค้งและเพลงสาวลาวบ่าวไทยที่บอกความเป็นไปอย่างทันยุคทันสมัยระหว่างหนุ่มไทยและสาวลาวเสียงเพลงที่ขับขานเรื่องราวสะท้อนวัฒนธรรมของ2ฝากฝั่งไม่เพียงเสริมสร้างการเรียนรู้ระหว่างเพื่อนบ้านให้เข้าใจง่ายขึ้นแต่ยังเป็นอีกวิธีที่ช่วยสานสัมพันธ์ระหว่างไทยลาวให้มันคงแน่นแฟ้นต่อไป